إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่กำลังติดตามรายการเพิ่มบุญลดบาปทุกท่านนะครับรายการเพิ่มบุญลดบาปเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความประเสริฐต่างๆฟอดีละห์ความสำคัญของการประกอบคุณงามความดีอามัลอิบาดะห์ต่างๆพี่น้องครับโดยเฉพาะบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาเช่นพี่น้องครับในวันเวลาที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยพี่น้องครับเท่ากันหมดนะหมายถึงว่าเวลาที่เราใช้ในการทำประกอบอิบาดะห์เนี่ยวันนึงกับคืนนึงก็คือ24ชั่วโมงแต่อายุไขของแต่ละคนอันนี้ไม่เท่ากันถูกไหมครับอายุไขของบางคนกับอายุยืนบางคนอายุสั้นแต่วันนึงที่เราจะเก็บเกี่ยวความดีเนี่ยเท่ากันพี่น้องอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งสรรปันส่วนจัดการบริหารเวลาอย่างไรให้เกิดเป็นความดีต่างๆส่วนหนึ่งพี่น้องในช่วงเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเนี่ยเช่นในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความประเสริฐมากกว่าในบรรดาอีก11เดือนเพราะเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานอัลกุรอานเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษเป็นเดือนแห่งการทำความดีมี10คืนสุดท้ายที่จะเป็นช่วงนะมีอยู่คืนหนึ่งพี่น้องที่จะเป็นคืนไลลัตุลกอดัรนะครับดีกว่า 1,000 เดือนในช่วงกลางวันพี่น้องครับก็มีความประเสริฐแต่ไม่ได้อยู่ในเดือนรอมฎอนพี่น้องอยู่ในช่วงเดือนดุลฮิจญะห์ซึ่งเป็นเดือนแห่งการทำฮัจญ์เดือนดุลฮิจญะห์นั้นเป็นเดือนที่ทำฮัจญ์นะครับซึ่งนับในช่วงแรก10คืนสุดท้ายในเดือนรอมฎอน10วันแรกในเดือนดุลฮิจญะห์นับตั้งแต่วันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8และวันที่9ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากเรียกว่าวันอารอฟะห์บรรดาฮุจญะฮ์จากทั่วโลกพี่น้องจะทำการหยุดที่ตำบลอารอฟะห์เพื่อทำการวุกูฟแปลว่าหยุดพักนะครับก่อนที่พอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วก็จะทำการเดินทางไปที่มุดดะริฟะห์หลังจากนั้นก็จะพักนะครับนะอยู่จนกระทั่งถึงละหมาดซุบฮีเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางไปที่เสาหินเพื่อจะขว้างเสาหินพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมีหะดีษพูดถึงความประเสริฐพี่น้องเมื่อใครคนใดคนหนึ่งที่ทำอิบาดะห์ที่เป็นอิบาดะห์ที่มีรูปแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และไปปฏิบัติตรงกับช่วงเวลานั้นในช่วง10วันของเดือนซุลฮิจญะห์เนี่ยมีความประเสริฐอย่างมากมายเดี๋ยวผมจะนำเรียนเรื่องหะดีษนี้นะครับหะดีษนี้พี่น้องเป็นหะดีษบันทึกโดยท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามามินอัยยามินมามินอัยยามินิลอามะลุศศอลิฮุفيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ามามินอัยยามินอัลอามะลุศศอลิฮุไม่มีการปฏิบัติอามันที่ซอลและพี่น้องวงเล็บเอาไว้นะอามันที่ซอลและในวันใดฟีหินนะในวันอื่นก็คือวันอื่นพี่น้องวันใดวันอื่นต่อจากเนี้ยนะวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะอะฮับบุอิลัลลอฮ์เป็นที่รักเป็นที่ชอบนะที่อัลลอฮ์ทรงชอบมากกว่าทรงรักมากกว่ามินฮาซิฮินอัยยามิลอัชรีมากไปกว่า10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์นะนี่คือการปฏิบัติพี่น้องในที่ตรงกับวัน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เป็นที่รักนั้นที่อัลเลาะห์มากกว่าวันอื่นๆ
فقالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله บรรดาซอบะก็ถามว่าแม้กระทั่งนะพูดถึงอามันนะฮะแม้กระทั่งอามันที่เป็นการญิฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ก็เทียบไม่ได้หรอก็เทียบก็ไม่สามารถจะเทียบเท่ากับการทำอามันในช่วงเดือนซุลฮิจญะห์ได้กันนั้นหรือฟะกอลูยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์วะลาญิฮาดุฟีซะบีลิลลาห์พี่น้องญิฮาดนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับคือการเสียสละทั้งทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตและที่สำคัญคือเรื่องของชีวิตเนี่ยทุกคนหวงแหนถูกไหมครับและเวลาที่เรานั้นไปต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางครั้งอาจจะต้องเสียชีวิตในสงครามหรือไม่มีโอกาสที่จะกลับมาพบเจอลูกเจอภรรยาอีกนั้นเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ซอบะถามนะพี่น้องครับว่าแม้กระทั่งญิฮาดเนี่ยยังสู้การปฏิบัติอามันที่ซอและในเดือน10ใน10วันได้ของซุนฮิจญะห์ไม่ได้กันนั้นหรือท่านนบีตอบว่าفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن جهاد في سبيل الله แน่นอนแม้กระทั่งญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ก็ยังไม่เป็นที่ชอบของพระองค์เท่ากับการปฏิบัติอามันซอลเลาะห์ใน10วันแรกนี้อิลลายกเว้นรอจุลุนคอรอจะบินัฟซิฮีวะมาลิฮีฟะลัมยัรจิอ์มินซาลิกะบิชัยอินคนที่จะได้มากกว่ายกเว้นคนเนี้ยมีคนบุคคลเดียวจะได้มากกว่านั้นก็คือคนที่ออกญิฮาดด้วยตัวของเขาแล้วก็ใช้ทรัพย์สินของเขาอีกพี่น้องนะชีวิตไม่พอนะทรัพย์ที่เขามีเขาก็ทุ่มไปในงานศาสนาในการออกญิฮาดนี้ด้วยและที่สำคัญพี่น้องเขาไม่ได้กลับมาที่นบีบอกว่าฟะลัมยัรจิอ์มินซาลิกบิชัยอินเนี่ยตรงนี้ก็หมายถึงว่าที่เขาไม่กลับมาพี่น้องไม่ใช่หนีทับผมอาจารย์ไม่กลับมาเนี่ยอ๋อไปไม่ถูกเหรอหรือกลับบ้านไม่ถูกหรือว่าพอยึดเมืองได้แล้วทำการต่อสู้ชนะแล้วก็พำนักอยู่ที่นั่นคำว่าฟะลัมยัรจิอ์ไม่กลับมาตรงนี้ท่านรอซูลหมายถึงเขาเสียชีวิตในสงครามและทรัพย์ที่เขามีอยู่ในตัวหรือที่เขาติดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นดาบเป็นโล่หรือเป็นเสื้อที่เขาใส่มาก็ถูกยึดเอาไปด้วยพี่น้องแปลว่าไม่เหลืออะไรเลยนะชีวิตก็เสียชีวิตทรัพย์ก็ถูกยึดหะดีษเนี่ยพี่น้องพอฟังแล้วเนี่ยบางคนก็จะถามว่าอาจารย์หะดีษที่นําเสนอเนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคุณค่ามันยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยหะดีษเนี่ยสถานะของหะดีษนี้คืออะไรพี่น้องพี่น้องฟังให้ดีนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามติรมีซีเมื่อมีคําว่าอิหม่ามอัลบุคอรีพี่น้องนั่นคือหมายถึงหะดีษที่ซอฮีหะแล้วก็ไม่ใช่อิหม่ามบุคอรีบันทึกคนเดียวครับรวมถึงอิหม่ามติรมีซีด้วยแต่มีบุคอรีแล้วเนี่ยพี่น้องฟังแล้วก็สบายใจทำไมครับเพราะในหนังสือเพราะว่าในบรรดาหนังสือหะดีษทั้งหมดเนี่ยซอฮีหะบุคอรีเนี่ยพี่น้องรองลงมาจากอัลกุรอานนะเพราะว่ามันซอฮีหะทั้งหมดนะครับนะมีลำดับขั้นที่สูงกว่าหนังสือเล่มอื่นไม่ว่าจะเป็นซอฮีหะมุสลิมก็ตามนะครับรวมถึงบรรดานักบันทึกคนอื่นด้วยเพราะการตรวจหะดีษของท่านการทุ่มเทในการตรวจของท่านเนี่ยมีมาตรฐานมีการคัดเลือกหะดีษที่ไม่สามารถจะหาข้อบกพร่องได้เลยนะเป็นหะดีษที่ชั้นเยี่ยมหะดีษที่ซอฮีหะทั้งหมดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอีกในหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกว่ามามินอามาลินไม่ใช่เพียงแค่หะดีษเดียวนะยังมีหะดีษอื่นมาสำทับอีกว่ามามินอามาลินอัซกาอินนัลลอฮ์อัซซะวะจัลวะลาอะซอมาอัจรอนมินคอยรินตะมาลูฮูฟีอัชริลอัฎฮานบีบอกว่าไม่มีการปฏิบัติอามันซอลเลาะห์ใดๆที่จะมีความบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงความประเสริฐอัซกาตรงนี้แปลว่าความประเสริฐแปลว่าอัฟดอลไอมะนะอัฟดอลประเสริฐณที่อัลลอฮ์และมีผลบุญที่ยิ่งใหญ่มากกว่าการปฏิบัติการงานที่ดีใน10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ก็แหละบรรดาซอบะห์ถามว่าวะลาจิฮาดูฟีซะบีลิลลาฮ์อัซซะวะจัล
มีคนถามขึ้นมาว่าแม้กระทั่งการจีฮาดในหนทางของอัลเลาะห์ก็ไม่สามารถเทียบเท่ากันนั้นหรือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าอิลลารอจุลคอรอจบินัฟซิฮิวะมาลิฮิฟะลัมยัรญิอ์มินซาลิกะบิชัยอ์พี่น้องครับท่านนบีตอบว่าเว้นแต่ผู้ที่ออกไปจิฮาดด้วยตัวของเขาเองและก็ทรัพย์สินของเขาแล้วไม่กลับมาพร้อมกับทรัพย์ดังกล่าวนั่นก็หมายถึงว่าเขานั้นเสียชีวิตในสงครามและทรัพย์สินก็ถูกยึดไปบันทึกโดยอัดดารีมีสายรายงานที่ฮัสซันเอรวาอุลกอลีนเล่มที่3หน้าที่398อิบนุรอจับอัลฮัมบาลีอิบนุรอจับนะอัลฮัมบาลีกล่าวว่าฮะดีษข้างต้นพี่น้องบ่งชี้ถึงนะบอกถึงการปฏิบัติอามันในวันดังกล่าวที่เป็นชื่นชอบเป็นสิ่งที่ชื่นชอบต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าการทําอามันอิบาดะห์ในวันอื่นๆโดยปราศจากข้อยกเว้นใดๆและในการปฏิบัติอามันในวันดังกล่าวเป็นที่ชื่นชอบต่ออัลเลาะห์มากกว่าวันอื่นๆดังนั้นการปฏิบัติอามันในวันดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าวันการปฏิบัติอามันในวันอื่นๆอิบนุฮะญัรอัลอัสกอลานีพี่น้องกล่าวว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์เต็มไปด้วยความประเสริฐอันเนื่องจากวันดังกล่าวพี่น้องเป็นวันที่มาบรรจบของอิบาดะห์ต่างๆเป็นวันที่หลายๆอิบาดะห์เนี่ยเอามารวมกันแล้วมันก็จะไม่มีวันอื่นไม่มีวันนั้นไม่แล้วก็ไม่มีอิบาดะห์ไม่มีวันอื่นเหมือนกับวันเหมือนกับ10วันในเดือนซุลฮิจญะห์แล้วอิบนุฮะญัรอัสกอลานีอธิบายต่อว่าที่เอามารวมกันน่ะมีอะไรบ้าง1อัสศอลาตหนึ่งก็คือการละหมาดซึ่งละหมาดเนี่ยพี่น้องแทบจะไม่ต้องนับเลยนะแทบจะไม่ต้องคิดเลยเพราะละหมาดมีทุกวันอยู่แล้วละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติในทุกวันไม่ว่าจะเป็นยามสุขยามสบายยามเจ็บไข้ได้ป่วยยามปกติยามสงครามยามเดินทางยามที่ไม่ได้เดินทางละหมาดฟัรดู5เวลาถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่ในการปฏิบัติของผู้ศรัทธาทุกคนนั้นอัสศอลาเอามาเริ่มก่อนเป็นอิมานุดดีนเป็นเสาหลักของศาสนาอัสซิยามพี่น้องการถือศีลอดในวันที่9ซึ่งก็อยู่ในวัน1ในวันที่10นั้นถือศีลอดเนี่ยถ้าเจาะในวันที่9มีซุนนะห์ของท่านนบีพูดถึงฟอดีละห์ส่วนใครจะถือศีลอดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8เนี่ยในหนังสือเมาซูอะฟิกฮียะก็ระบุว่าสามารถที่กระทำได้ไม่มีปัญหาใดๆเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่มีความประเสริฐพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับสถานที่บางสถานที่พี่น้องเมื่อทำไปแล้วเมื่อไปอยู่ในที่นั้นเนี่ยให้ทำเยอะๆเช่นสถานที่มีความประเสริฐเช่นในเขตตะนอฮารอมเนี่ยการทำอิบาดะห์เนี่ยให้มีความขมักขม้นเอติกาฟนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เดือนรอมฎอนก็ทำได้เพราะอะไรครับเพราะอยู่ในเขตในพื้นที่ที่มีความประเสริฐเช่นเดียวกันนี่ครับในเรื่องราวของ10วันในซุลฮิจญะห์นี่จากหะดีษที่นำเสนอไปแล้วข้างต้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐนั้นการถือศีลตั้งแต่วันที่1ถึงที่8เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อนุญาตให้ปฏิบัติแล้วก็ส่งเสริมด้วยนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความประเสริฐศอดาเกาะห์พี่น้องนะการบริจาคทานโดยเฉพาะเรื่องราวของอุดฮัยยะห์นะก็พอเวลาเชือดวันที่10ก็มีการแจกจ่ายแล้วก็มีการทำทานอัลฮัจญ์ฮัจญ์ก็เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับเดือนซุลฮิจญะห์ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีวันอื่นนอกจากในวัน10วันที่10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์ในหนังสือฟัตฮุลบารีนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับพอเรามาดูซิว่าตกลงเนี่ยในบรรดาอามันอิบาดะห์ที่เราจะทำได้ในช่วง10วันเนี่ยที่มีระบุเอาไว้ตามกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์แล้วก็เป็นการปฏิบัติของท่านนบีและบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะเพราะว่าในหะดีษจะพูดรวมๆว่าอามันซอลเลห์การงานที่ดีอุลามะก็ได้รวบรวมเอาไว้มีทั้งหมด20พี่น้อง20รายการที่เป็นอามันดีๆนะที่ถูกรวบรวมเอาไว้นะพี่น้องจะทำอย่างอื่นนะมากกว่านั้นไม่มีปัญหาแต่ว่า20เนี่ยผมว่าเนี่ยอันนี้ก็คือแบบเต็มที่แล้วนะ
เอาให้ครบนะเนี่ยถ้าได้ครบเนี่ยแจ๋วเลยในช่วง10วันนับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10แต่ถามว่า10งานเนี่ยทํา20งานที่นําเสนอเนี่ยทําวันอื่นได้มั้ยได้พี่น้องก็ทําวันอื่นได้อยู่แล้วแต่ถ้ามาทําในช่วงวันที่10เนี่ยเค้าเรียกว่ามันเพิ่มความประเสริฐมากอันเนื่องจากช่วงเวลาที่มีความประเสริฐข้อที่1พี่น้องครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆซิกรุลลอฮ์การกล่าวตัสบีฮ์อัซกาดยามเช้ายามเย็นดุอาต่างๆพี่น้องอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์การอ่านกุรอานเนี่ยก็เป็นรำลึกถึงอัลลอฮ์แต่กำลังจะพูดถึงการซิกเกตที่ว่าด้วยเรื่องของการซิกเกตทั่วไปการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์4ครั้งพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัร4ครั้งนี้นะทำให้ไปเยอะให้มากๆประการที่2ก็คือการอ่านกุรอานแบบตะดับบุรไม่ได้เอาจบเร็วๆพี่น้องเอาแบบลุยค่อยๆอ่านแล้วก็ค่อยๆไขควรแล้วก็พินิจพิจารณาถึงสิ่งที่เราอ่านไปทีละเล็กทีละน้อยคำว่าเล็กน้อยเนี่ยพี่น้องไม่ได้เอาเร็วเอาให้ถูกต้องตามถูกตักหลักตะจวีดพร้อมกับพิจารณาถึงความหมายที่เราอ่านด้วยอ่านแบบนี้มีคุณค่ามากนะครับอันที่3พี่น้องการรักษาละหมาดฟัรดูญะมาอ์นะถ้าเป็นผู้ชายก็ที่มัสยิดนะครับข้อที่4ก็คือการรักษาละหมาดซุนนะห์รอวาติบพี่น้องนะวันนึงกับคืนนึงนะครับละหมาดรอวาติบที่เป็นมุอักกะดะห์เป็นซุนนะห์แข็งเนี่ยนะหรือละหมาดซุนนะห์ต่างๆซุนนะห์อื่นๆนะครับก็ให้เรารักษานะทำมุอักกะดะห์เลยเนี่ยพี่น้องนะก็ก่อนซุบฮ์2ก่อนละหมาดบ่ายมี4ทำทีละ2หลังละหมาดบ่ายอีก2นะครับแล้วก็หลังละหมาดมักริบ2หลังละหมาดอิชา2รวมเป็น12รอกอะห์ที่เป็นมุอักกะดะห์ฟาดิละก็คืออัลลอฮ์จะให้พระองค์จะเตรียมบ้านหลังนึงในสวรรค์ให้กับคนที่รักษาเป็นประจำต่อมาข้อที่5พี่น้องก็คือการถือศีลอดโดยเฉพาะเน้นในวันที่9วันอะรอฟะห์สำหรับคนที่ไม่ได้ไปทำพิธีสำหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ถ้าคนไปทำฮัจญ์พี่น้องอันนี้มักรูฮ์ในการถือศีลอดเพราะว่าเขาอยู่ที่ช่วงอะรอฟะห์แล้วส่วนพวกเราพี่น้องคนที่ไม่ได้ไปทำฮัจญ์เนี่ยอันนี้มีซุนนะห์ให้ถือศีลอดในวันอะรอฟะห์เนียดว่าอะไรครับตั้งเจตนานึกในใจนะว่าเรานั้นถือศีลอดวันอะรอฟะห์ข้อที่6พี่น้องก็คือการบริจาคนะบริจาคให้เน้นย้ำตรงนี้ทำให้มากๆข้อที่7ก็คือการรักษาละหมาดกิยามุลเลนไม่ว่าจะเป็นละหมาดวิเตสละหมาดตะฮัจญุดหรือกิยามุลเลนข้อที่8พี่น้องดุอาให้เยอะๆเพราะดุอาก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์ข้อที่9พี่น้องครับเป็นความดีที่ใกล้ตัวสำหรับคนที่มีมะมียอมีป๋ามีมะอยู่นั่นก็คือการทำดีต่อพ่อแม่ข้อที่10พี่น้องครับเมื่อทำดีกับพ่อแม่แล้วก็คือการทำดีต่อเครือญาติการติดต่อสัมพันธ์การเชื่อมเครือญาติข้อที่5พี่น้องก็คือการให้ความรักนะหรือการด่าวะการเชิญชวนการพูดในเรื่องราวที่เป็นความดีนะต่อบุคคลอื่นข้อที่12ก็พี่น้องครับส่งเสริมให้ทำความดีนะข้อที่13พี่น้องการรักษาลิ้นของเราไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเรื่องของต้องห้ามลิ้นของเราไม่นินทาคนไม่ใส่ร้ายคนใช้ลิ้นของเราไปในหนทางของเราอ่านกุรอานรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเพราะบางทีพี่น้องครับในการที่ทำความดีมากๆแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาแล้วความดีหายหมดเลยอันเนื่องมาจากเรานั้นไปพูดหรือไปใส่ร้ายทำให้คนอื่นนั้นเขาเสียหายพี่น้องหรือเขาทำให้เกียรติยศของเขานั้นถูกทำลายจากลิ้นของเราก็เป็นการทำให้ผลบุญที่เราทำมานั้นเอาไปให้คนอื่นข้อที่14พี่น้องคือการให้ความสำคัญในทุกบัญญัติของศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอฮารอการยิ้มการให้สลามการพบเจอกันการยิ้มแย้มแจ่มใสการมีไมตรีจิตแม้กระทั่งของที่มันตกแล้วเป็นอันตรายที่อยู่ในริมทางต่างๆพี่น้องแล้วก็คนอื่นเขาอาจจะมาเจอแล้วมาอันประสบพบกับอันตรายนี้ได้เราก็เก็บออกอันเนี้ยให้เราให้ความสำคัญทั้งหมดเลยข้อที่15พี่น้องการเยี่ยมคนป่วยนี่เป็นอามันที่ดีนะครับการเยี่ยมคนป่วยการเยี่ยมเยือนกันความเป็นพี่น้องกันข้อที่16นี่คือการทำดีกับเพื่อนบ้านนะทำดีกับเพื่อนบ้านนะครับข้อที่17ก็คือการให้สลามมากๆอีดาลากีเวลาพี่น้องคนที่เป็นมุสลิมเจอกันให้สลามกันนะแม้ว่าบางทีอาจจะให้สลามแล้วในตอน
ต้นชั่วโมงปรากฏว่าเป็นไงครับเดินลุกออกไปกลับมาใหม่ก็ให้สลามใหม่ได้เขาเรียกว่าอิยาดะตุสสลามนะให้กลับมาให้สลามใหม่ข้อที่18พี่น้องคือการละหมาดญะนาซะห์และตามไปส่งมัยยัตในกรณีที่เกิดมีการเสียชีวิตของบุคคลที่เป็นมุสลิมในช่วงวันที่10นะ10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์นะแต่ว่าพี่น้องถ้ามันไม่มีก็ไปละหมาดไม่ได้นะต้องละหมาดเฉพาะในที่มีกรณีแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยมีโอกาสที่ไปที่มัสยิดฮารอมนะครับหรือมัสยิดนบีเนี่ยทุกเกือบทุกเวลาพี่น้องต้องบอกว่าเกือบทุกเวลามีการละหมาดญะนาซะห์ตลอดนะแต่ถ้าเมืองไทยหรือว่ามัสยิดที่พี่น้องอาศัยอยู่เนี่ยบางทีเดือนอาจจะมีสักคนมี2มัยยัด3มัยยัดก็มีไม่เยอะนะครับข้อที่18พี่น้องข้อที่19คือการขจัดอันตรายต่างๆที่เรามองเห็นแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่20พี่น้องก็คือการละหมาดดูฮาซึ่งละหมาดดูฮาเนี่ยนะมันก็เป็นละหมาดหนึ่งนะครับที่วัดใจเราได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะมันอยู่ในช่วงกลางวันช่วงที่กำลังตลาดวายตลาดกำลังวุ่นเลยนะพอคงพ่อค้ากำลังขายของช่วงที่เราไปทำมาหากินช่วงที่เกษตรกรออกทุ่งนาออกไร่ออกสวนถ้าตัดใจตรงนี้ก็หมายถึงว่าแบ่งเวลาในการละหมาดดูฮาได้เป็นเรื่องที่ดีนะครับนั้นละหมาดดูฮาสำหรับแม่บ้านเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายเพราะอยู่บ้านอยู่แล้วสำหรับพ่อบ้านที่ออกไปทำมาหากินบางทีเวลาถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติบางทีมันก็ผ่านมันก็เลยไปแต่พอในช่วง10เดือนซุนฮิจญะห์เนี่ยพี่น้องก็พยายามเน้นย้ำเยอะๆนะเน้นย้ำเยอะๆให้มีการปฏิบัติกันนั้น20รายการนี้พี่น้องอุลามะได้รวบรวมเอาไว้นะว่าอยู่ในเรื่องราวของอามันที่ซอเลาะห์แล้วเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ในช่วง10วันแรกของเดือนซุนฮิจญะห์พี่น้องครับถ้าเราทำตรงนี้นะแล้วทำนอกจาก10วันด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องดีเลยนะครับนะทำในทุกๆวันเลยจะดีแต่เน้นกันในช่วง10วันแรกของเดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็จะได้รับผลบุญที่มากมายวันนี้จากลาไปตรงนี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อินนัลฮะซะนาตยุซฮิบนัสซัยอาตอินนัลฮะซะนาตยุซฮิบนัสซัยอาตذلك ذكرى للذاكرين